สวัสดีครับอยู่กับเราโค้ชดีกีฬาเด็ดคลิปนี้จะมาอ่านความเห็นของแฟนบอลชาวอาเซียนนะครับหลังไทยเสมอมาเลเซีย0ประตูต่อ0ก่อนอื่นเลยต้องบอกนะครับว่าความเห็นที่กล่าววันนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเราไปอ่านคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าครับว่าเขาจะพูดยังไงคอมเมนต์แรกนะครับเป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ comment ว่าไม่แน่ใจว่านี่ทีมไทยหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอดรถบัสทุกที่เลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคอมเมนต์ของเวียดนามนะครับคอมเมนต์ว่าทั้งไทยและมาเลเซียทำผลงานได้ดีมากคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ว่าทีมไทยจอดรถบัสเกือบทั้งเกมเลยคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์กล่าวว่าผมคิดว่าทีมไทยคือทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนแต่พวกเขาดีแค่เรื่องการจอดรถบัสคอมเมนต์นี้ครับเป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ว่าฟิลิปปินส์จะเป็นแชมป์ AAF ซูซูกิครับ2018สู้ๆคอมเมนต์นี้ก็เป็นของมาเลเซียอีกแล้วครับคอมเมนต์ว่าทีมที่น่าเบื่อที่สุดคือทีมไทยคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ของมาเลเซียอีกแล้วครับคอมเมนต์ว่าไหนคอมเมนต์ที่บอกว่าไทย5ต่อ0มาเลเซียอยู่ที่ไหนคอมเมนต์อันนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับคอมเมนต์ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือไทยแลนด์ว้าวรถบัสสไตล์อันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามแล้วครับคอมเมนต์ว่าไทยทีมรถบัสคอมเมนต์นี้ครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับคอมเมนต์ว่าการเล่นภายใต้ความกดดันในสนามบูกิจจาริกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาก็มีโอกาสในการทำประตูด้วยเยี่ยมมากไทยแลนด์สุดยอดเลยสำหรับมาเลเซียฉันจะไม่สามารถข้ามช่วงเวลาใดได้ใน45นาทีแรกพวกคุณแข็งแกร่งและโชคไม่เข้าข้างเลยเบอร์13ดูเหมือนว่าเขาเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวมาเลเซียครับคอมเมนต์ว่าสวัสดีการจอดรถบัสพบกันสัปดาห์หน้าแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ว่าพวกเรามีสถานีรถบัสใหม่แล้วในมาเลเซียชื่อว่าไทยพรบัสคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ว่าครับชาวสยามผูกช้างศึกของพวกเขาเอาไว้หน้ากรอบเขตโทษคอมเมนต์นี้ครับเป็นคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียครับคอมเมนต์ว่านี่ไม่ใช่ทีมไทยนี่มันแมนยูคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ของชาวเมียนมาครับสวัสดีมาเลเซียยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยในเกมที่2คอมเมนต์จากเวียดนามครับคอมเมนต์ว่ารถบัสแห่งประเทศไทยคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ของเวียดนามนะครับคอมเมนต์ว่าสำหรับฟอร์มการเล่นของพวกเขาในนัดนี้เวียดนามจะชนะเพราะพวกเขาเก่งที่สุดในเรื่องเกมรับและเกมรุกเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาได้บอลคอมเมนต์นี้เป็นของเวียดนามครับคอมเมนต์ว่าไทยชนะมาเลเซียจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคอมเมนต์ของมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ว่าเจ้าแห่งอาเซียนเหรอเหมือนบัสแห่งอาเซียนมากกว่าคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ของมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ว่าไทยแลนด์ได้โปรดอย่าพูดแย่ๆเกี่ยวกับมาเลเซียคุณเล่นฟุตบอลเชิงลบและจอดรถบัสในคืนนี้คอมเมนต์นี้พูดว่าเยี่ยมมากไทยแลนด์นัดต่อไปเล่นในบ้านขอภาวนาให้กับทีมไทยจากเมียนมาคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับคอมเมนต์ว่ามาเลเซียดูเร่งรีบเกินไปในการทำประตูและมักจะยิงนกตกปลาอยู่เสมอคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์จากเมียนมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยเป็นทีมที่ดีกว่ามาเลเซียพวกเขาจะแสดงให้เห็นในบ้านสนับสนุนจากเมียนมาไม่สนับสนุนมาเลเซียพวกเขาชอบลอบกัดในบ้านของพวกเขาคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์จากมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ว่าผมเป็นชาวมาเลเซียแต่คุณตาของผมเป็นคนไทยคืนนี้ทีมไทยโชคดีมากเพราะว่ามาเลเซียมีโอกาสจบสกอร์มากมายแต่ทำได้แย่มากพวกเราควรทำอย่างน้อยได้2ประตูหรือมากกว่านั้นในเกมที่2ในประเทศไทยถือเป็นเกมที่ยากมากสำหรับมาเลเซียที่จะเอาชนะแต่ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ไทยคือเจ้าแห่งอาเซียนคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ของมาเลเซียแล้วครับคอมเมนต์ว่าเป็นเกมที่น่าเบื่อทีมเจ้าบ้านจบสกอร์ได้ห่วยแตกขณะที่ทีมเยือนก็จอดรถบัสคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ว่านัดที่2มาเลแพ้ไทยชนะคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์จากเวียดนามครับคอมเมนต์ว่ามาเลจ่ายบอลอย่างกับอาร์เซนอลแต่ยิงอย่างกับโมราต้าคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์จากเมียนมานะครับคอมเมนต์ว่าผลเสมอถือว่าเพียงพอสำหรับไทยในเกมนี้ทำไมน่ะเหรอเพราะว่าพวกเขาจะชนะมาเลเซียได้อย่างง่ายดายในเกมที่2คอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์จากชาวอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ว่าเกมในบ้านไทยจะสังหารมาเลเซียจนต้องร้องไห้ขี้มูกโป่ง555ผมรักประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับกับคอมเมนต์ที่ผมได้อ่านไปถ้าหากดูแล้วประทับใจก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับแต่ตอนนี้เวลาของผมหมดแล้วครับผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ